เรื่องญี่ปุ่นวันนี้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมก็ได้ติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวหลากหลายชนิดที่เราคุยกันตรงนี้แม้แต่ธุรกิจหลายๆอย่างผมเชื่อว่าเอาเรื่องแบรนด์เนมมาคุยกันก่อนดีไหมฮะหลายท่านที่อยู่ในคุยกับบัญชาก็เป็นแฟนๆที่เดินทางเป็นประจำในช่วงก่อนเกิดโควิดถูกไหมครับแล้วก็หนึ่งในประเทศที่ท่านผู้ชมอยากจะไปมากๆเลยนะครับก็คือญี่ปุ่นถูกไหมฮะท่านผู้ชมครับถามนิดหนึ่งครับนะถ้าพรุ่งนี้เนี่ยโควิดไม่มีอยู่ในโลกใบนี้เลยติ้งต่างนะครับผมว่ามันยากเหมือนกันนะฮะถ้าวันพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งมันก็ใช่อยู่แล้วพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์และเป็นวันที่ประกาศตูมเลยว่าไม่มีโควิดในโลกใบนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอยากจะไปต่างประเทศเนี่ยประเทศไหนเป็นประเทศแรกถามท่านผู้ชมครับอ่ะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์และเป็นวันที่เขาประกาศเลยว่าไม่มีโควิด19ระบาดอีกต่อไปในโลกใบนี้ท่านผู้ชมจะไปเที่ยวประเทศไหนเป็นประเทศแรกครับจะไปเที่ยวประเทศไหนเป็นประเทศแรกครับส่งกันเข้ามาครับอันนี้เปิดกว้างเลยนะท่านผู้ชมครับอยากรู้ครับว่าตอนนี้ท่านผู้ชมคิดอะไรอยู่ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีโควิดอีกต่อไปในโลกใบนี้ท่านผู้ชมจะไปประเทศไหนประเทศแรกหมายถึงการเดินทางเลยนะฮะท่านผู้ชมจะไปประเทศไหนประเทศแรกครับส่งมาครับพรุ่งนี้ไม่มีโควิดแล้วลันลากันแล้วนะครับแฮปปี้กันแล้วประกาศเป็นทางการสมมติว่าองค์การอนามัยโลกประกาศด้วยพรุ่งนี้ไม่มีโควิดท่านผู้ชมคิดว่าจะเดินทางไปประเทศไหนเป็นประเทศแรกของคุณครับนะฮะส่งกันเข้ามาเลยนะครับเราจะได้รู้กันนะครับว่าหลายท่านนึกถึงประเทศไหนประเทศแรกหลายท่านอยากไปประเทศไหนประเทศแรกแล้วเราจะได้เห็นครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีสไตล์ในการเดินทางท่องเที่ยวแบบไหนประเทศแรกที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าผมก็ยังคงอยู่ในโตเกียวอยู่นะครับแต่ว่าจะพาท่านผู้ชมไปที่ย่านกินซ่ากินซ่านี่จะบอกไม่รู้จักนะฮะแหมคนที่เดินทางไปญี่ปุ่นบ่อยๆนี่นะครับหนึ่งในจุดหมายปลายทางหนึ่งในตารางการเดินทางเนี่ยมันต้องมีเป็นเดินลมเย็นๆตรงริมถนนกินซ่านะครับในที่สุดห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าที่เป็นระดับแบรนด์เนมและรวบรวมเอาแบรนด์ต่างๆที่อยู่เข้ามาอยู่ภายในตึกนี่นะครับซึ่งมีอยู่ห้างหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาและเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นที่อยู่ในเป้าหมายจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศต้องไปศูนย์การค้าแห่งนี้ให้ได้นั่นก็คือศูนย์การค้าที่มีชื่อว่า Ginza Six Mall รู้จักไหมครับใครรู้จัก Ginza Six Mall ยกมือขึ้นนะฮะใครเคยไปญี่ปุ่นต้องเคยไป Ginza และถ้าเคยไป Ginza ผมว่าน่าจะมีผ่านๆนอกเหนือจากท่านไปพวกห้างสรรพสินค้าเช่นอิเซตันมิสุโคชินะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเนี่ยมันจะมีที่ชื่อว่ากินซ่าซิกมอลนะครับเรื่องราวของกินซ่าซิกมอลทำไมต้องมาคุยกันเพราะว่าผู้บริหารของศูนย์การค้ากินซ่าซิกมอลเนี่ยนะครับออกมายอมรับว่าร้านแบรนด์เนม15ร้านก็คงจะหมายถึง15แบรนด์เนมหรูหราเนี่ยนะครับได้ปิดตัวเลิกเช่าแล้วก็ขอถอนตัวออกจากศูนย์การค้ากินซ่าซิกมอลนะฮะศูนย์การค้ากินซ่าซิกมอลเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของตึกก็สูงอยู่ระดับหนึ่งอยู่ตรงริมถนนออกได้2ด้านไม่ว่าจะเป็นถนนใหญ่ของกินซ่าแล้วก็มีในซอยด้วยนี่นะครับได้ออกมาบอกว่าสินค้าแบรนด์เนมหลายร้านทั้งหมด15ร้านด้วยกันยกตัวอย่างเช่นเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเครื่องสำอางเนี่ยนะครับเสื้อผ้าเนี่ยก็มีเช่นแบรนด์ Moschino นะฮะอย่างเช่นแบรนด์ Chu Omura อันนี้สุภาพสตรีจะชอบนะสำหรับเครื่องพวกไอ้เครื่องสำอางชื่อ Shiseido นี่ก็ต้องเป็นตำนานของญี่ปุ่นนะครับ Salon de Parfum อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะได้ปิดตัวลงในช่วง 2-3 วันที่แล้วอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างแบรนด์นะฮะทั้งหมดมี15ร้านด้วยกันปิดไปเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเหตุผลนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับว่าอย่าลืมว่าย่านกินซ่าเป็นย่านที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับจนกระทั่งไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปหล่อเลี้ยงก็ไม่ได้กำลังซื้อของคนญี่ปุ่นในย่านกินซ่าหรือแม้แต่ทั่วประเทศของญี่ปุ่นก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าเขาเองก็ไม่ได้ถือว่ามีกำลังซื้อมากมายในช่วงหลายทศวรรษที่เศรษฐกิจเขามีแต่ซบเซาถดถอยแล้วก็นิ่งๆมาเป็นเวลานานนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อเกิดภาวะโควิด19ตั้งแต่กลางปีที่แล้วโทษนะคือเกิดโรคภาวะของโควิด19ระบาดเนี่ยตั้งแต่ธันวาคมแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปีนี้และข้ามมาถึงปีใหม่นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านักท่องเที่ยวที่เป็นกระเป๋าหนักใช้จ่ายสินค้าหรูหราในกินซ่านั้นหายไปแทบหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับและนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่ก็ปรากฏว่าเจอ2รอบแหละรอบแรกทราบไหมฮะโควิด19เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงธันวาคมปี19แล้วตรุษจีนของปี20เนี่ยอยู่ตอนไหนครับคือมกราคมเพราะคำสั่งในการห้ามไม่ให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่ตอนที่เกิดตรุษจีนครั้งที่1ในปี20เกิดขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งตอนนี้21ซึ่งตรุษจีนจะเกิดขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์นาทีนี้ก็ปรากฏว่าด้วยนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นเองด้วยที่ประกาศห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติทุกรูปทุกประเภททุกแบบเดินทางเข้าสู่ญี่ปุ่นอีกต่อไปซึ่งในนั้นครอบคลุมไปถึงจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางมาในช่วงของตรุษจีน12กุมภาพันธ์แน่สิ่งที่เป็นประเด็นต่อไปก็คือว่า
การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในรอบที่3ของญี่ปุ่นรวมไปถึงในขณะนี้สถานการณ์ของทางญี่ปุ่นเองก็กำลังที่มีปัญหากับอัตราการติดเชื้อรวมถึงผู้ที่ป่วยและเข้ารักษาในโรงพยาบาลและที่สำคัญก็คืออัตราของการติดเชื้อและป่วยอย่างชนิดที่เป็นอาการหนักที่เรียกว่า serious condition นั้นเพิ่งทำลายสถิติในจำนวนโรงพยาบาลทั่วญี่ปุ่นไปเมื่อวานนี้เป็นสถิติใหม่ด้วยมันอาการโควิดระบาด ทั้งในประเทศอาการโควิดนอกประเทศมาตรการที่ปิดกั้นแล้วก็ไม่รับทางด้านของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในช่วงที่ระบาดเช่นนี้ประจวบเหมาะกับช่วงเทศกาลสำคัญในการใช้จ่ายเงินสูงคือตรุษจีนในช่วงของ12กุมภาพันธ์นักท่องเที่ยวจะไม่โผล่เลยแบรนด์ต่างๆพยายามดึงแล้วดึงแล้วนะครับพยายามที่จะยืดไปให้มากที่สุดแต่ก็ไปต่อไม่ได้จนในที่สุดเนี่ยนะครับที่สุดก็คือว่าเขาก็ไม่สามารถไปต่อได้แบรนด์ตรงนี้ก็เลยจำเป็นต้องถอนไม่ต่อเช่าสัญญาและโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับเรื่องของกินซ่าซิกมอลเข้าไปด้วยนะครับท่านผู้ชมดูสิครับว่าตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ในญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะถอยหลังกลับไปเนี่ยตั้งแต่ปี13ถึง19นะ13 14 15 16 17 18 19 7ปีเต็มๆนะฮะที่นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ย7ปีโตถึง6เท่าโอ้โหตอนนั้นญี่ปุ่นเนี่ยระเบิดระเบ้อเลยครับรับซับนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นบ้าเล่นมาได้เต็มที่กวักมือตลอดเวลาหนีหาวอยู่ตลอดเวลาแต่เพียงแค่ตรงนั้นเองครับพอถึง19ปั๊บพบผู้ติดเชื้อคนแรกที่อู่ฮั่นธันวาคมกระแสเริ่มมาทันทีนะครับตรงนี้เองครับก็ทำให้กำลังซื้อของทัวร์จีนนะครับหายไปเยอะแล้วพอเราเทียบทัวร์จีนแต่ละสัญชาติที่เข้าไปในญี่ปุ่นก็จะพบว่านักเที่ยวชาวจีนเนี่ยมีกำลังซื้อในการจับจ่ายใช้สอยมากกว่านักเที่ยวต่างชาติคนอื่นถึง 30% เห็นไหมโอ้อู้ฟู่ค่าใช้จ่ายมากและส่วนใหญ่แล้วนักเที่ยวชาวจีนเวลาไปในย่านกินซ่าก็จะเข้าห้างสรรพสินค้าหรูๆกันทั้งนั้นนี่นอกเหนือจากกินซ่าซิกมอลที่ย่ำแย่ไปแล้วนี่นะครับยังมีกลุ่มของห้างสรรพสินค้าเช่นอิเซตันมิสุโคชินะฮะเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้านะฮะเขาบอกว่าอิเซตันมิสุโคชิซึ่งเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าเนี่ยมียอดขายติดลบถึง 30% ในปี63โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้ามิสุโคชิกินซ่าซึ่งเป็นสาขาหนึ่งที่กินซ่านี่นะครับมียอดติดลบถึง 50% ในปีที่แล้วโอ้นะถึง 50% ในปีที่แล้วด้วยกินซ่าซิกมอลนี่ก็เปิดตั้งแต่ปี2017นะจนถึงปัจจุบันก็ร่วมๆได้ประมาณ 3-4 ปีและมีร้านค้าที่อยู่ในกินซ่าซิกมอลถึง240ร้านค้าส่วนใหญ่ก็เป็นที่นิยมชมชอบของบรรดาขาช็อประดับไฮโซนะฮะแล้วก็หรูหราสำหรับห้างนี้เป็นต้นนะครับ